ซึ่งข่าวลือนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงขึ้นมามากขึ้นทุกทีนะคะเมื่อการน,นาของพรักพลังประชารัฐค่ะออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนจะยอมรับในประเด็นนี้ด้วยค่ะนายวิรัติรัตนเสถนะคะสสบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐก็พูดถึงกรณีที่มีข่าว ที่ระบุว่าไม่มีโคต้ารัฐมนตรีให้กับพรรคชาติพัฒนาทั้งๆท,ที่ตกลงร่วมเป็นรัฐบาลกันแล้วนะคะโดยนายวิรัตเนี่ยในฐานะแกนนําผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลก็พูดที่เล่นที่จริงค่ะบอกว่าตัวแทนของพรรคชาติพัฒนาเข้ามาประชุมด้วยดีซึ่งที่ประชุมก็คุยกันได้ทุกเรื่องยกเว้นขอเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะว่าตอนนี้เต็มแล้วค่ะ แต่นายวิรัติก็ปฏิเสธตอบคำถามนะคะว่าถ้าหากไม่ทําตามข้อตกลงกับรัคชาติพัฒนาจะทําให้การร่วมงานกันราบรื่นหรือไม่บอกเพียงแต่ว่าก็ให้สอบถามไปที่นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะ มีรายงานว่าพรรคชาติพ,พัฒนายอมรับได้ในระดับหนึ่งที่ไม่มีโควตารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่แต่ก็ยังมีประเด็นที่สงสัยนะคะว่าโควตาที่มาเบียดในส่วนของพรรคเกิดจากคนนอกที่แทรกคิวมาจากฝั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชชหรือไม่ค่ะส่วนแนวคิดที่จะไม่ร่วมงานกับรัฐบาลล่าสุดก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะแต่ก็มีข่าวว่าข่าวรับนะคะว่าพรรคชาติพ,พัฒนานั้นเสียความรู้สึกอย่างมากค่ะ ด้านนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเชื่อว่ารายชื่อบุคคลที่พักเสนอดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งก็คือนายวราวุธศิลปะอาชาและนายประพัฒน์โพธสุทนจะไม่ถูกตีตกหรือว่าตีกลับค่ะเพราะว่าคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองนั้นไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับหนังสือให้กรอกรายละเอียดและประวัติก่อนนํารายชื่อขึ้นทุนกล้าวค่ะ